สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมขอพูดถึงละครนะครับที่ไม่ใช่ละครบู๊ละกันนะครับเป็นละครเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดนั่นเองนะครับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องต้องพูดถึงเรื่องแรกที่ทุกคนจะอ๋อสาวน้อยในตะเกียงแก้วนะครับผมในภาคแรกคือสาวน้อยในตะเกียงแก้วนะครับมีด้วยกันถึง4ภาคนะครับผมภาคที่2ก็สาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2ครับตอนแม่มดน้อยตัวป่วนครับแล้วก็ภาค3ครับสาวน้อยในตะเกียงแก้วตอนอสูรน้อยในตะเกียงแก้วนะครับส่วนภาค4เนี่ยใช้ชื่อว่าพ่อมดนะครับพ่อมดเจ้าเสน่ห์นั่นเองนะครับมีถึง4ภาคแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับผมถึงเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยว่าเรื่องนี้เนี่ยภาคล่าสุดเนี่ยกระแสและเรตติ้งเนี่ยไม่เข้าเป้าครับแบบว่ากระแสไม่ค่อยดีเรตติ้งก็ไม่ค่อยปังด้วยนะครับเราจะมาถามแบบหาคำตอบว่าผู้กำกับเนี่ยเขามีแผนว่าจะทำในภาค5ไหมเพราะว่าภาค5เนี่ยมันมีนะมันมีหนังสือนวนิยายนะครับผมมีในภาค5ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมว่ามันมีข่าวอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ก็พยายามค้นหานะครับบอกว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับผมที่จะทำภาคต่อมีโอกาสที่จะทำในภาคต่อนะเรื่องนี้นะครับผมก็เลยต้องมาพูดถึงกันวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องบูนะแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครนอกกระแสเรื่องนึงอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอ่ะไม่ค่อยดูเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยติดผมอ่ะเวลาดูละครเรื่องอะไรแล้วดูปุ๊บมันไม่ดึงดูดอะไรเงี้ยผมเลยจะแบบไม่ค่อยดูแต่ส่วนมากอย่างส่วนมากแหละผมจะดูหนังบูเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเรื่องอื่นนะผมแทบจะไม่ดูเลยนะครับแต่ก็มีบางเรื่องที่แบบเฮ้ยดูแล้วสนุกอย่างช่อง7เนี่ยถ้าผมชอบในก่อนที่แบบช่วงที่ไม่มีหนังบู๊ให้ดูเลยผมจะชอบเรื่องเพชรร้อยรักนะครับแล้วก็ดอกหญ้าในพายุอ่ะผมว่า2เรื่องนี้เนี่ยดูแล้วมันแบบถึงจะเป็นละครทั่วไปแต่ผมรู้สึกว่ามันดูแล้วเอ้ยมันทำให้เราอยากดูต่อฟิลของผมประมาณแบบเราดูเรื่องอะไรแล้วแบบว่ามันทำเราดูในตอนเดียวเราดูในกลางเรื่องนะไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องแบบเราเปิดดูตอนนึงอ่ะปุ๊บแล้วมันทำให้เราอยากดูเรื่องราวในตอนต่อไปอ่ะว่าเรื่องนั้นน่ะเขาสร้างได้ดีนะผมแบบว่าก็ดู2เรื่องนี้แล้วผมคิดว่าแบบเอ้ยมันโอเคนะที่แบบจะทำให้เราดูต่ออย่างหลายๆเรื่องอ่ะดูแบบโอ๊ยทำไมเรื่องนี้น่าเบื่อจังเลยวะดูเรื่องนี้แบบดูมาตั้งนานแล้วยังไม่เข้าเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันทำแบบมันไม่ดึงดูดอ่ะผมเลยคิดว่าเรื่องพวกนั้นน่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อย่างปัจจุบันเรื่องแบบนางร้ายบ่วงสบายอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับดูแล้วแบบสนุกดีสมเรตติ้งเขาแหละเรตติ้งเขาสูงอ่ะนอกเรื่องไปเยอะพูดถึงเรื่องพ่อมดเจ้าเสน่ห์กันก่อนแล้วกันนะครับมีข่าวนะครับผมจากดาราเดลี่นะครับผมข่าวนี้เมื่อประมาณต้นเดือนนะครับมกรานะฮะผมเพิ่งมาเจอนะครับบิ๊กหลอดนะครับผมเขาบอกว่าเสียดายพ่อมดเจ้าเสน่ห์เนี่ยเรตติ้งไม่ตามเป้าเผยแล้วมีภาค5หรือไม่นะครับอันนี้นักข่าวเขาไปสัมภาษณ์มานะครับก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าไม่อาจประสบความสำเร็จอย่างมากกับละครสาวน้อยในเกียงแก้วในทุกๆภาคสำหรับผลงานล่าสุดเปลี่ยนแนวมาทำแนวพ่อมดเจ้าเสน่ห์แต่ผลตอบรับแบบดูจะเงียบไปกว่าทุกๆภาคได้รับเกียรติจากบิ๊กบอสใหญ่ดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นนะครับรีบคว้าตัวมาเปิดใจเรื่องนี้ทันทีนะครับผมพ่อมดเจ้าเสน่ห์เนี่ยกระแสดีนะครับกระแสทางโลกโซเชียลดีมากที่ไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเรตติ้งเรื่องมันมีพระเอกกับนางเอกหลายคนใช่ป่ะหลายคู่เรื่องมันก็เลยกระจายออกไปนะครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าควรจะเอามาแบบว่าปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับก็เลยว่าถามต่อว่าแล้วแบบบทมีส่วนหรือเปล่าเขาบอกว่าคงไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเราเองเนี่ยแหละมันน่าจะขึ้นอยู่กับการกระจายบทถามว่าเราปานีดไหมเราก็เต็มที่ทุกอย่างการทำ MV การออกแบบเสื้อผ้าการเตรียมกระแสการดูย้อนหลังยอดวิวสูงมาก MV ก็ยอดวิวสูงมากขาดอย่างเดียวคือเรตติ้งรู้สึกเสียดายเราก็อยากให้มันดีทุกๆอย่างอยากให้แฟนๆแฮปปี้คือการทำละครน่ะทำมาเยอะมากแล้วนะทุกวันนี้ทำอะไรก็ตามก็อยากให้มีผู้ชมมีแฟนคลับนักแสดงเนี่ยเขาแฮปปี้อยากบอกว่าส่วนไหนที่ดีด้าทำแล้วมีความติชมเราก็พร้อมที่จะรับและพัฒนาตามความติชมนั้นเมื่อถามต่อว่ามีโอกาสจะทำภาค5หรือไม่นะครับเขาก็บอกว่าในหนังสือมีครับแต่เรายังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่อยากทำคือเราอยู่กับตะเกียงแก้วมาตั้งแต่ภาคแรกก่อนที่จะแย้มทิ้งท้ายภาค5ให้เป็นเรื่องของอนาคตเขาก็บอกว่าในหนังสือน่ะมันมีต่อนะครับภาค5น่ะแต่ว่าไม่รู้จะยังไงแต่ว่าอยากทำครับเพราะว่าอยู่กับตะเกียงแก้วเนี่ยมานานและในแบบตั้งแต่ภาคแรกยันภาค4นะครับก็เลยบอกว่าภาค5เนี่ยต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำนะแต่ว่าคงจะแบบนานมากอ่ะเพราะว่าเรื่องภาค4ภาค5ภาค
1ภาค2ภาค3ภาค4เนี่ยคือมันห่างกันหลายปีไง 2-3 ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยโผล่มาอีกภาคนึงอะไรอย่างงี้นะครับก็มีแฟนคลับออกมาแบบว่าเฮ้ยอยากให้เปลี่ยนผู้กำกับอะไรอย่างงี้นะก็บอกว่าภาค5เนี่ยถ้ามีต่อก็ดีเลยจ้าก็อยากให้แบบว่าการออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยของนักแสดงเนี่ยดูน่ารักดีตั้งแต่ภาคแรกจนภาคล่าสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยหาข้อมูลต่อครับว่าภาค5เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงมันมีจริงอย่างที่เขาบอกใช่ไหมนะครับภาค5นะครับผมมีชื่อเรื่องว่ามนตราตะเกียงแก้วนะครับอันนี้เป็นหนังสือนะครับผมเป็นหนังสือนะฮะเป็นนวนิยายนะครับผมผู้เขียนนะครับผมนั่นก็คือโสภีพรรณรายนั่นเองนะครับภาพที่เห็นเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามีเจ้าชิคเก้นอีกแล้วนะแมวสีดำนะครับแมวสีสว่างฮะเจ้าชิคเก้นนะฮะเจ้าชิคเก้นนี่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเรื่องเลยนะมีคนบอกว่าเจ้าชิคเก้นเนี่ยต้องเป็นแมวลอยๆเท่านั้นถึงจะจำมันทำให้เป็นภาพจำของแบบเรื่องตะเกียงแก้วเลยนะครับเดี๋ยวผมขออ่านเนื้อหาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับภาค5นะครับที่เขาใช้ชื่อว่ามนตราตะเกียงแก้วนะครับมนตราตะเกียงแก้วเนี่ยเป็นสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค5ครับได้เปิดตัวต่อนักอ่านในฐานะนิยายเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้คือข้อมูลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมปี2018นะฮะตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะครับจะเป็นเรื่องราวของคุณยายไทฮิล่านะครับผมชิคเก้นคุณยายบาบาร่านะครับผมเจ้าไทเกอร์ซึ่งครั้งนี้คือการเขียนนิยายออนไลน์ครั้งแรกของโสภีพรรณรายอันนี้เป็นข้อความโปรโมทโพสต์นะครับที่อยู่ใน Facebook นะอันนี้ข้อมูลเพจจากเพจอ่านเอานะครับไปหาข้อมูลไปหาอ่านกันได้นะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับผมภาคนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคุณยายไทล่านะครับผมกับเจ้าชิคเก้นเหมือนเดิมแต่ว่าภาคนี้เนี่ยจะมีคุณยายบาบาร่ากับเจ้าไทเกอร์ด้วยคุณยายบาบาร่านะครับผมเป็นตัวละครที่โผล่มาในเรื่องแม่มดน้อยในตะเกียงแก้วนะครับผมภาค2นั่นเองนะครับก็คือเป็นคู่แข่งกับแม่มดไทล่านั่นแหละคุณยายไทล่านั่นแหละนะครับคือเขาไม่ถูกกันนะครับแล้วซึ่งเขามีหลานสาวด้วยกันทั้งคู่นะฮะคุณยายไทล่าเนี่ยก็คือหลานสาวของเขาก็คือฮันนี่นะครับฮันนี่ก็คือปูปยานั่นเองแต่หลานสาวของบาบาร่าเนี่ยก็คือขวัญอุษามณีฮะขวัญอุษามณีเนี่ยรับบทเป็นซาเนียนะครับซึ่งทั้งหลานทั้งยายเนี่ยคือไม่ถูกกันเลยนะครับเหมือนแข่งขันกันแล้วแมวอ่ะก็คุณยายบาบาร่ามีแมวตัวหนึ่งนั่นก็คือไทเกอร์ครับเป็นแมวสีทองครับไอ้ไทเกอร์เนี่ยก็ไม่ถูกกับเจ้าชิคเก้นนะครับซึ่งเวลาเจอกันทีไรทั้ง3คนเนี่ยก็จะสู้กันตลอดแต่ว่าด้วยความที่ฮันนี่เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งครับมนุษย์เป็นลูกครึ่งมนุษย์กับแม่มดนะครับเขาเลยมีพลังที่ไม่แข็งแกร่งเท่ากับซาเนียนะครับก็คือแบบฮันนี่เนี่ยเขาเป็นลูกของพี่ป๋อณัฐวุฒิกับแคทรียาอิลิสใช่ไหมพระเอกกับนางเอกในภาคแรกนั่นเองภาคนี้ก็เลยมาเป็นหลานก็คือสาวน้อยตะเกียงแก้วภาค2ครับเพราะว่าเขาจะเป็นคู่แข่งกันน่ะกับคุณยายทาฮิล่านะครับแล้วก็เจ้าชิคเก้นเนี่ยกับเจ้าไทเกอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะฮะไม่แน่ใจว่าตัวพ่อภาคพ่อมดเนี่ยมีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าโผล่มาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาคพ่อมดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไทม์ไลน์ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคนเก่าๆเนี่ยไม่รู้มีบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าภาค5เนี่ยจะคุณยายบาบาร่าเนี่ยจะกลับมากับเจ้าไทเกอร์เนี่ยจะกลับมานะครับเจ้าไทเกอร์นี่มันแมวสีทองใช่ไหมก็ได้ดูนานแล้วนะครับผมแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูไงนะครับอันนี้ก็คือภาค5นะครับผมเป็นเรื่องราวของภาค5นะครับมันมีเรื่องย่อให้อ่านด้วยแต่ผมอ่านให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมมันเป็นไปได้อย่างไรกันมนตราขั้นสูงที่ผลึกไว้ในตะเกียงนั้นมีพลังมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดมันจะอันตรายมากเพียงใดหากตะเกียงนี้ตกอยู่ในมือของคนร้ายงานนี้คงมีแต่คุณยายทาฮิล่าและเจ้าชิคเก้นแมวผู้ได้เท่านั้นที่สามารถปกป้องโลกเอาไว้ได้ก่อนที่เวทมนต์จะทำลายล้างทุกๆสิ่งนะครับถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องภูมิใจในตัวฉันมาแล้วจ้ะแนนนี่มิตรายายจะเลี้ยงหลานให้เป็นแม่มดที่ดีเท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นบาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการอ่านเรื่องย่อนะครับผมจริงๆแล้วจะอ่านเต็มๆนั่นแหละแต่ว่านวนิยายเรื่องนี้เนี่ยมนตราตะเกียงแก้วเนี่ยหรือสาวน้อยตะเกียงแก้วภาค5นะครับมันยาวมากนะครับถ้าผมอ่านเนี่ยคลิปนี้อาจจะถึง2ชั่วโมงเลยนะครับไปฟังกันดีกว่านะครับผมมนตราตะเกียงแก้วบทที่1ตะเกียงแก้วหายตะเกียงแก้วหายแม่มดทาฮิร่าตกใจเกือบเป็นลมเซถลาไปที่เก้าอี้และรีบทรุดตัวลงนั่งเก้าอี้ใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบณขณะนี้ทำตัว
ไม่ถูกเจ้าแมวเปอร์เซียค่อยๆย่างก้าวเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆและเห็นท่าทางของเจ้านายดูแปลกประหลาดจึงเอ่ยปากถามยายทาฮิล่าเป็นอะไรไปตะเกียงแก้วหายไปอยู่ๆก็ติดอ่างขึ้นมาซะงั้นเจ้าแมวชิคเก้นเผลอกระโดดตัวลอยพลอยตกใจไปด้วยแย่แล้วยายมันจะหายไปได้ยังไงไม่รู้หาดีหรือยังหมู่นี้ยายกระปั้มกระเป๋ออยู่บ่อยๆก็ข้าวางของข้าวอยู่ที่ประจำในคาเรือหาดในเมืองเวทมนต์บนโต๊ะศิลาขาวอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้กันว่าตะเกียงแก้วของแม่มดอาวุโสทาฮิราคือสิ่งมหัศจรรย์และมีค่าควรเมืองติดตัวทาฮิรามาตั้งแต่โบราณบรรพบุรุษตกทอดเป็นมรดกล้ำค่าทาฮิราจะให้เป็นที่อาศัยของแม่มดน้อยพ่อมดน้อยเฉพาะที่มีชะตาต้องกับตะเกียงเท่านั้นใช่ว่าใครจะเข้าไปอยู่ได้ทุกคนต้องมีบุญบารมีที่มีร่วมกันในเมืองเวทมนต์แห่งนี้ตะเกียงแก้วของทาฮิราเป็นหนึ่งเดียวในโบราณของแท้ส่วนอื่นๆจะมีตะเกียงแก้วอีกเท่าไหร่ก็ล้วนแต่เป็นที่พ่อมดแม่มดเนรมิตให้ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวและจะสูญสลายไปตามอำนาจเวทมนต์ของผู้เนรมิตนั้นทำไมเป็นแบบนี้แม่มดไทราพึมพำถามกับตัวเองลนลานตกใจเจ้าแมวชิคเก้นพูดอย่างแผ่วเบาว่าหรือจะเป็นอาถรรพ์อาเพศแห่งเมืองเวทมนต์อีกแล้วแม่มดอาวุโสสะดุ้งเจ้าพูดอะไรของเจ้าก็เหมือนตอนเจ้าอสูรมาเกิดกำเนิดก็มีรางร้ายนี่ไงยายผู้อาวุโสสังหรณ์ใจเจ้าพูดถูกเลยชิคเก้นต้องยอมรับความจริงแล้วว่าตนก็คิดเช่นนั้นมาแล้วอาเพศแห่งเมืองเวทมนต์เป็นลางมาแล้วบ่งบอกของวิเศษตะเกียงแก้วสูญหายไปไหนหรือตนพยายามใช้เวทมนต์เพื่อมองหาตะเกียงแก้วแต่กลับพบความมืดมิดแม้จะตั้งใจใช้คาถาชั้นสูงก็ไร้ผลยายใช้คาถาค้นหาสี่ชิคเก้นแนะนำแล้วแต่ไม่เห็นยายก็กระปั้มกระเป๋อท่องคาถาถูกผิดๆประจำสงสัยจะท่องผิดแน่ๆเลยไม่เห็นเจ้านี่ชักจะพูดมากไปแล้วข้าใช้คาถาถูกต้องคาถาชั้นสูงสุดด้วยซ้ำแต่มันมองไม่เห็นเลยขณะกำลังรู้สึกสิ้นหวังพลันนอกกระจกแลเห็นแม่มดบาบาร่าขี่ไม้กวาดมาพร้อมกับเจ้าไทเกอร์แมวคู่ใจนั่งลอยหน้าลอยตาลอยละลิ้วผ่านหน้าต่างเข้ามาเพื่อนมาเยือนแล้วแม่มดบาบาร่าส่งเสียงมาแต่ไกลเห็นเพื่อนมาเยี่ยมควรจะยิ้มแย้มสิเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเห็นใบหน้าที่ห่อเหี่ยวไหลงอหุ้มท่าทางสังกตายเป็นอะไรทาฮิราจ้องมองหน้าอยู่ตั้งนานหมดแรงคนตอบก็ใช้เวลากว่าจะตอบเป็นอะไรล่ะตะเกียงแก้วหายฮะยายบาบาร่าตะโกนตกใจในขณะที่ชิคเก้นกำลังทักทายกับเจ้าไทเกอร์สองแมวกำลังใช้ขนที่แก้มปุกปุยถูกันอยู่และชิคเก้นก็ถามไทเกอร์ว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไทเกอร์เจ้าไทเกอร์มีท่าทางร่าเริงสนุกมากเพราะไปเที่ยวกับยายบาบาร่าได้นั่งไม้กวาดออกทั่วโลกโดยเฉพาะเมืองมนุษย์สนุกที่สุดเจอมนุษย์ที่รักโลกโกรธหลงเป็นประเภทที่อารมณ์แปรปรวนที่สุดโชคดีจังได้เที่ยวไม่เหมือนยายฮาริล่าที่ยังไม่ทันได้กล่าวถึงเจ้านายเพราะเสียงตกใจของยายบาบาร่าที่ทำให้แมวเปอร์เซีย2ตัวต้องสะดุ้งและหันมาทางเจ้าของเสียงทันทีเรื่องแบบนี้พูดเล่นไม่ได้นะตะเกียงแก้วของเจ้าเป็นตะเกียงวิเศษที่สุดแห่งเมืองเวทมนต์แล้วบาบาร่าสงสัยใครจะกล้าแตะต้องนั่นแน่สิทาฮิล่าห่อเหี่ยวตะเกียงแก้วคู่บารมีของข้าเป็นที่สถิตอาศัยของเหล่าพ่อมดแม่มดที่มีบุญบารมีกันมาหลายชั่วชีวิตตอนนี้ถูกขโมยไปแล้วจับขโมยเลยใช้เวทมนต์ใช้แล้วแต่มันมืดมิดใครมันจะมีคาถาอาคมขนาดนั้นข้าไม่รู้มาช่วยกันสองแรงเจ้ากับข้าสองแรงไล่คาถาเลยให้มันรู้แจ้งไปเลยว่าตะเกียงแก้วไปอยู่ที่ใดนั่นสิสองแรงรวมพลังแววตาทาฮิล่าเริ่มมีความหวังแล้วสองแม่มดอาวุโสก็ไล่คาถาโดยหันหน้าเข้าหากันแขนยื่นออกมาประกบฝ่ามือทั้งซ้ายและขวาหลับตาสงบนิ่งริมฝีปากพึมพำคาถาคู่เจ้าชิคเก้นกับเจ้าไทเกอร์มองอยู่ใกล้ๆอยากให้กำลังใจเพราะเรื่องตะเกียงแก้วหายเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญขอเพียงเห็นว่าอยู่ที่ใดทั้งสองแม่มดพร้อมจะไปรับคืนทันทีไม่ว่าสถานการณ์ที่นั่นจะเป็นที่ใดหรือใครก็ตามที่บังอาจก่อเรื่องจะต้องได้รับโทษตามความผิดไล่คาถาช้าๆเรื่อยๆสองแรงแข็งขันจนเห็นเม็ดเหงื่อผุดบริเวณหน้าผากของแม่มดทั้งสองเวลาผ่านไปนานพอสมควรทั้งสองหยุดยอมแพ้ตอนมือประกบและลืมตาจ้องมองกันอย่างงงๆนิ่งงันเหน็ดเหนื่อยเจ้าไทเกอร์จึงถามขึ้นอย่างสงสัยเห็นอะไรบ้างยายตะกิงแก้วอยู่ที่ไหนยายบาบาร่าตอบอย่างหวั่นๆว่าเหมือนมีมนต์ดำมาปิดกั้นน่ากลัวไม่เห็นเมื่ออดีตข้าก็ยอมรับว่าไม่ใช่แม่มดที่ดีนะเกือบเดินทางผิดพลาดแต่ข้าก็ยังกลับตัวกลับใจได้ทันข้ายังรู้สึกกลัวๆความมืดมิดนั้นเลยมันมืดมิดอย่างประหลาด
ประหลาดจริงๆโอ้โหขนาด2ลายรวมพลังกันยังไม่เห็นบอกแล้วว่าครั้งนี้มันแปลกยายทาฮิราพูดขึ้นเราควรจะเห็นหน้าตะเกียงแก้วตั้งอยู่แต่กลับไม่เห็นเลยเจ้าชิคเก้นเสนอว่าคงต้องไปที่สภาแห่งเมืองเวทมนต์ให้สภาปกครองช่วยแล้วมั้งยายคงเป็นขั้นตอนสุดท้ายยังไม่อยากรบกวนสภาเวทมนต์ที่นั่นล้วนแต่อาวุโสไม่อยากให้ท่านปวดหัวกับพวกเราด้วยเพราะตะเกียงแก้วเป็นสมบัติส่วนตัวของข้างั้นยายจะทำยังไงหรือความชราจะทำให้ข้าหมดแรงอาจต้องใช้เวลาตะเกียงแก้วอาจอยู่บนโลกมนุษย์ต้องมีตัวช่วยข้าตามหายายจะให้ใครช่วยลูกหลานทุกรุ่นของยายต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองไปหมดแล้วแม่มดอย่างข้าคงไม่โดดเดี่ยวหรอกแล้วตีหน้าเศร้าหรือจะเดียวดายจริงๆว่ะชิคเก้นอยู่เป็นเพื่อนยายเองสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ต้องการโอกาสกำจัดทารกอสูรถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องภูมิใจในตัวฉันในขณะนั้นลูกแก้ววิเศษที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็เปล่งประกายแสงสว่างจ้าแม่มดไทล่ารีบลูดมาดูจ้องลูกกลมใสมีข่าวจากสภาเวทมนต์พ่อมดอาวุโสในสภาปรากฏในลูกแก้วและพูดกับไทล่าว่าสภาได้รับแจ้งว่าแม่มดอีเวอรีนได้หลบหนีจากการกักขังถ้ำคาและทำร้ายผู้คุมจนร่างแตกสลายไปจำนวนมากเจ้าเป็นคนจับแม่มดอีเวอรีนเมื่ออดีตทางสภาจึงขอมอบให้เจ้าจับกุมตัวแม่มดอีเวอรีนกลับมาให้จงได้ข้าจะทำจนสุดความสามารถและทุกคนได้ยินกันหมดแม่มดบาบาร่าพูดขึ้นหลังจากแสงสว่างในลูกแก้วดับลงความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกตะเกียงแก้วหายยังไม่ทันพบมาเจอเรื่องยายแม่มดตัวร้ายอีเวอรีนหลบหนีเจ้าชิคเก้นทำท่าขนลุกจนขนยาวๆตั้งขึ้นยายอีเวอรีนมันเล่นมนต์ดำตอนนั้นยายทาฮิล่าจะจับไปลงโทษก็เล่นเอาย่ำแย่ปางตายเลยนะย้อนไป20ปีที่แล้วอีเวอรีนก็ใช่ใครอื่นไกลแม่มดรุ่นน้องรุ่นลูกที่คลั่งวิชาเกิดไปศึกษามนต์ดำจนขาดสติลองวิชากับบรรดาพ่อมดแม่มดและฆ่าไปจำนวนมากอย่างบ้าคลั่งทาฮิล่าทุ่มเทพลังวิชาปราบจนสำเร็จและจับไปขังตามความผิดมหันต์ในถ้ำคาสำหรับความผิดที่ไม่อาจปลดปล่อยออกมาได้ชั่วชีวิตถ้ำที่ลงเวทมนต์อย่างแน่นหนาไม่มีวันจะออกมาได้อีเวอรีนหนีออกมาอย่างเหลือเชื่อซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วเพราะอะไรตอนจับขังทาฮิล่าได้ไล่คาถาคำสาปเจ้าจงสถิตอยู่ที่กักขังถ้ำแห่งนี้ตราบชีวิตของเจ้าท่ามกลางเสียงกรีดร้องของแม่มดอีเวอรีนข้าไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เจ้าแน่ยายทาฮิล่าข้าต้องออกไปออกไปแก้แค้นเจ้าและยังมีอีกหลายประโยคที่พั่งพูด้วยความเครียดแค้นชิงชังโกรธเคืองเพราะมนต์ดำที่ทำให้อิวลีนทำร้ายพวกเดียวกันไทล่าผู้ยุติธรรมจึงต้องหยุดทั้งที่เวทนาสงสารผู้อ่อนเยาว์กว่าหากขณะนี้แม่มดไทล่าไม่มีความคิดแล้วข้าต้องรีบหาอิวลีนแต่จะเริ่มต้นที่ไหนล่ะในยามที่สับสนและวิตกกังวลหลายเรื่องบาบาร่ามิตรที่ดีจึงกล่าวขึ้นอิวลีนหนีไปไหนได้ต้องไปหาญาติสนิทคนใกล้ตัวตอนถูกจับอิวลีนมีลูกสาววัยรุ่นตอนนั้นลูกสาวก็หายสับสนไปเหลือแต่น้องชายที่ชื่อพ่อมดฮูโกอิวลีนต้องไปหาน้องชายแน่ข้าจะไปพบฮูโกข้าพาไปเองข้ารู้จักที่อยู่ของพ่อมดฮูโกแม่มดไทล่าเนรมิตไม้กวาดวิเศษและขึ้นไปบนพาหนะโดยเจ้าชิคเก้นกระโดดขึ้นตามทันทีชิคเก้นไปด้วยบาบาร่าก็ขี่ไม้กวาดของตนไปกับเจ้าไทเกอร์นำทางไปยังจุดหมายฉันตั้งใจตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าแค่นี้ต้องชำระไม่ได้นะบาวาโรซี่ออกมาให้คุณยายดูณอาณาจักรพ่อมดฮูโกที่พักของพ่อมดไม้พ่อมดฮูโกมีบุตร2คนคนโตพ่อมดไรอันและแม่มดน้อยแสนสวยนามซิลิน่าที่สนามคฤหาสน์ไรอันกับซิลิน่าต่างกำลังฝึกเวทมนต์กันคนละมุมไรอันไล่คาถาแปลกประหลาดอยู่กับแมวเปอร์เซียของตนที่ชื่อเคทเทอร์ริมฝีปากขมุกขมิบไล่ใส่แมวเคทเทอร์ในตอนแรกเจ้าแมวน้อยที่แสนน่ารักอ้วนขนปุกปุยยังเยื่องแต่เมื่อเจ้านายไล่มนเจ้าเคทเทอร์รู้สึกกายร้อนเผาร้อนจนร่างจะลุกเป็นไฟด้วยตาถลึงโตและเจ็บปวดทรมานปากแสยะเขี้ยวอยากจะกัดอยากจะทำร้ายใครก็ได้เพื่อให้ความเจ็บปวดทรมานลดน้อยลงเพราะขืนไม่ระบายอารมณ์ออกกลัวว่าตัวเองร่างจะแตกจะระเบิดเนื่องจากความร้อนที่ทวีขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นที่จุดใกล้ๆเซรีน่าเจ้าแมวเคทเชอร์กระโจนออกไปมุ่งที่เซรีน่าแยกเขี้ยวหวังจะกัดอย่างแรงพันมีคาถาอีกหนึ่งบทที่ร่ายออกมา
หยุดยั้งความโหดร้ายของเจ้าแมวที่ขาดสติเกือบกระโจนถึงตัวแล้วอีกเพียงไม่กี่นิ้วแม่มดเซลีน่ากำลังตกใจคาดคิดไม่ถึงว่าเจ้าแมวที่สนิทกับตนจะกระโจนทำร้ายจนลืมไล่คาถาปกป้องตัวเองโชคดีที่มีพวกมาช่วยเจ้าแมวชะงักนิ่งกลางอากาศในท่าทางขย่ำเหยื่อนิ่งกลางอากาศแข็งราวกับหินซิลีน่าหันไปทางเจ้าของคาถาช่วยชีวิตอย่างดีใจวิลพ่อมดรูปงามแห่งเมืองเวทมนต์วิลมาพร้อมกับเพื่อนรักพ่อมดเปเลสทั้งวิลและเปเลสซิลีน่าและไลอันต่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเวทมนต์ด้วยกันรุ่นเดียวกันวิลและเปเลสเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ถูกแม่มดอีเวลีนใช้มนต์ดำเล่นงานจนตายในตอนนั้นอีเวลีนเรียนมนต์ดำและร้อนวิชาจึงลองวิชากับพ่อมดและแม่มดอ่อนหัดเรื่องคาถาและตั้งใจทำร้ายอย่างอำมหิตเรื่องเวทมนต์ใช่ว่าใครจะเก่งกาจเก่งวิชาได้ต้องมีพรสวรรค์เท่านั้นวิลโดดเด่นที่สุดในรุ่นเขาสูญเสียพ่อและแม่เพราะมนต์ดำที่ร้ายกาจจึงตั้งใจศึกษาวิชาขั้นสูงเพื่อจะสู้กับมนต์ดำเขาตั้งใจใช้ความดีชนะความชั่วไม่เคยคิดแก้แค้นเพราะอีเวลีนก็ถูกจองจำชั่วชีวิตแล้วแม่มดเซลีน่าวิ่งไปกอดวิลอย่างดีใจขอบใจเจ้ามากวิลขอบใจพี่ช่วยค่ะเซลีน่าชื่นชมวิลเป็นพิเศษเปเลสแอบชอบเซลีน่าเห็นแม่มดแสนสวยกอดวิลจึงแกล้งพูดดังๆข้าก็มาด้วยนะข้าจะช่วยพอดีแต่วิลมันดันเร็วกว่านี่ถ้าข้าช่วยข้าจะได้รับกอดเจ้าไหมเนาะชักช้าเฉื่อยชาเช่นเจ้าเนี่ยนะกว่าจะมาช่วยข้าได้ข้าคงถูกเจ้าเคเทอร์ขยำคอแล้วจบมนตราตะเกียงแก้วบทที่2วิลพ่อมดกำพร้าแอบกระซิบนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะเปิดเผยนางเอกแล้วนะครับที่ชื่อว่าเรนี่นะครับไปฟังกันครับพ่อมดวิลเดินมาเผชิญหน้ากับพ่อมดไรอันพ่อมดไรอันกำลังอารมณ์เสียที่ถูกขัดจังหวะตนกำลังฝึกคาถาใหม่ที่เพิ่งพบเจ้าทำแบบนี้ได้อย่างไรเจ้าเคเชอร์ทรมานเจ้ากำลังทำร้ายน้องสาวเจ้าเองวิลต่อว่าเพื่อนร่วมสถาบันเวทมนต์ไม่เป็นไรหรอกคาถาเพิ่งฝึกเคเชอร์ไม่แตกสลายหรอกและทำร้ายเซลีน่าไม่รุนแรงหรอกยังตอบแบบขาดเหตุผลเจ้าลองวิชาแบบผิดๆไม่ได้วิชาต้องลองวิชามีไว้ลองวิชาอะไรของเจ้าทำให้เคทเชอร์ดุร้ายและทรมานอย่ารู้เลยอิจฉาละสิที่ข้าได้วิชามาใหม่ตำราเล่มนี้แอบค้นพบที่ห้องใต้ดินของบิดาฮูโกและก็แอบจดจำและฝึกทีละบทโดยตำรายังมีอยู่ที่เดิมเหมือนพวกมนต์ดำวิลตั้งข้อสังเกตไลอันโบกมือเขาห้ามฝึกมนต์ดำกันที่นี่และเรื่องต้องห้ามใครจะกล้าฝึกล่ะข้าไม่อยากเหมือนป้าอีเวลีนที่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอยู่ในถ้ำกักขังถ้าถูกกักขังเช่นนั้นข้ายอมล่าสลายดีกว่าแต่เป็นวิชาที่ข้าไม่เคยเห็นไลอันหัวเราะเจ้าพูดเหมือนเจ้าเก่งกาจมากต้องรู้ทุกวิชาที่เมืองนี้ข้าศึกษามามากอย่าอวดเก่งดีกว่าตอนเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์เจ้าอาจโดดเด่นเป็นที่หนึ่งในห้องเป็นที่รักของครูอาจารย์ก็แค่เจ้าใฝ่รู้ตอนนี้ข้าจะใฝ่รู้บ้างอย่ามาอวดเก่งเจ้าเรียนจากตำราใดต้องบอกเจ้าด้วยหรือตำราแห่งเวทมนต์มีนับไม่ถ้วนแม้แต่บรรดาประมุขและสภาเมืองที่ว่าเก่งก็ยังศึกษาไม่หมดข้ายอมรับว่าตำรามีมากมายแต่วิชาเมื่อครู่เหมือนตั้งใจทำร้ายมากกว่าจะช่วยเหลือตำราพวกนี้พลิกแพงนิดเดียวระหว่างชั่วกับดีอย่าพูดถึงตำราข้าตำราที่พวกเราเรียนมาจากโรงเรียนเวทมนต์สอนให้เรียนเพื่อช่วยเหลือแต่ขึ้นอยู่กับคนเรียนถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดไปเสกให้คนกลายเป็นแมวจะเรียกว่าเวทมนต์ดีหรือเลวล่ะวิวโครงศีรษะนั่นแหละที่ข้าสงสัยคาถาต่างๆขึ้นอยู่กับตัวตนถ้าใฝ่ดีย่อมออกมาดีอยู่ที่เจตนาถ้าดูที่เจตนาเป็นหลักเสกคนเป็นแมวต้องดูเจตนาว่าเพื่อหวังอะไรแต่ข้าดูเจตนาเจ้าเมื่อคู่เจ้าไล่คาถาใส่เคสเธอร์ให้ทำร้ายใครก็ได้อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเจ้าทำเพราะความสะใจเจ้าอยากทำเจตนาของเจ้ามุ่งร้ายมากกว่ามุ่งดีข้าขอเตือนนะอย่าใช้คาถานี้อีกเลยผิดพลาดขึ้นมาจะแก้ไขไม่ทันซิลินาเห็นด้วยจึงต่อว่าพี่ชายวิลพูดถูกเมื่อกี้เจ้าเคสเธอร์เกือบกัดลีน่าแล้วนะคะไลอันหัวเราะโบกมือไม่ถึงกับตายหรอกแต่ลีน่าอาจบาดเจ็บไม่หรอกพี่ต้องช่วยเจ้าให้เจ้าไม่ถูกทำร้ายอยู่แล้วเมื่อครู่เกือบไปจริงๆนะคะปากและเขี้ยวของเจ้าแมวอยู่ไม่ห่างถึง2นิ้วและตอนนี้ก็ยังแข็งเป็นหินอยู่เลยวิลช่วยไล่คาถาปลดปล่อย
มันลงมาจากบนสนามเจ้าแมวเคทเทอร์ออกอาการงงๆรู้แต่ว่ามันผ่านความทรมานแล้วจึงพึมพำถามไลอันเจ้านายทำอะไรกับเคทเทอร์ข้าแค่ลองวิชานิดเดียวเปเลสโผงขนาดลองวิชานิดเดียวซิลีน่าเกือบได้รับบาดเจ็บไลอันจึงตวาดเปเลสแล้วได้รับบาดเจ็บจริงๆหรือเปล่าล่ะทำเป็นตื่นเต้นไปได้ตอนนี้ยังมีการตกเถียงกันแต่อีกมุมหนึ่งบนฟ้าเหนือพื้นดินแม่มดไทล่ากับแม่มดบาบาร่าขี่ไม้กวาดพร้อมกับแมวชิคเก้นและไทเกอร์อยู่บนนั้นนานแล้วนานพอที่จะรู้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นและได้ยินทั้งหมดไทล่าเอ่ยปากกับบาบาร่าช่างรูปงามเปล่งประกายและเจิดจ้าเหลือเกินพ่อมดน้อยวิวสายตาของไทล่าชื่นชมบาบาร่าจึงพูดยิ้มแย้มว่าวิวเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ตายเพราะฝีมือของอีเวลีนจึงถูกส่งตัวไปที่บ้านเด็กกำพร้าข้ามักจะไปเยี่ยมวิวเสมอวิวเก่งกาจจนได้ศึกษาวิชามนตราขั้นสูงเกินเด็กหนุ่มรุ่นเดียวกันรูปงามก็จริงจิตใจก็ดีคุณสมบัติครบถ้วนหาได้ยากจริงๆวิวเป็นเพื่อนเปเลสชีวิตเปเลสเหมือนวิวพ่อแม่ตายเพราะฝีมืออีเวลีนจึงรักกันมากส่วนไลอันกับแม่มดแสนสวยซิลีน่าเป็นลูกของฮูโกพ่อมดไลอันดูแววตาแล้วไม่น่าคบและคาถาเมื่อคู่ก็แปลกๆไม่รู้อยู่ในตำราเล่มใดเจ้าชิคเก้นพูดขึ้นทำเอาแมวเคทเทอร์กลายเป็นแมวดุร้ายไปเลยเสียชื่อแมวแสนดีอย่างชิคเก้นหมดนั่นสิไทเกอร์สนับสนุนพวกเราเป็นแมวเปอร์เซียชั้นดีไม่เคยทำร้ายใครอ้าวๆจะเริ่มแบ่งชนชั้นแมวกันแล้วเหรอเจ้าชิคเก้นเจ้าไทเกอร์แม่มดไทล่าปามให้มันน้อยๆหน่อยเคทเทอร์ก็แมวเมืองเวทมนต์เหมือนพวกเจ้าแมวอย่างพวกเราก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้านายนะเจ้านายดีก็ดีเจ้านายไม่ดีก็ไม่ดีบนสนามหญ้าไลอันยังถกเถียงกับเปเรสและซิลีน่าซิลีน่าเป็นน้องสาวข้ายังไม่ทันได้รับบาดเจ็บจริงๆเลยอย่าตื่นเต้นอย่าเสนอหน้ามาปกป้องน้องข้าไลอันกล่าวกับเปเรสตื่นเต้นสิข้าตื่นเต้นข้าชอบซิลีน่านี่นาตอนท้ายเปเรสกล่าวอย่างเหนียมๆเขินๆเบาแสนเบาแทบไม่ได้ยินวิวรู้สึกถึงพลังบางอย่างเขาจึงเงยขึ้นไปมองบนฟ้าที่เห็นคือยายบาบาร่าจึงร้องเรียกอย่างดีใจยายบาบาร่าครับไม้กวาดของสองยายอาวุโสจึงลอยละลิ่วมาจอดบนพื้นแม่มดบาบาร่าสวมกอดพ่อมดน้อยวิวของยายยายมาทำอะไรที่นี่ครับเรามาหาพ่อมดฮูโกไลอันมองหน้าผู้มาเยี่ยมอย่างสงสัยและกล่าวว่าสองแม่มดอาวุโสมาถึงบ้านข้าพูดธุระกับข้าแทนก็ได้พ่อของข้าพักผ่อนอยู่ในบ้านข้าไม่พูดกับเจ้าหรอกไลอันจะพูดกับพ่อเจ้าเท่านั้นแม่มดไทล่าว่าข้าเป็นลูกชายข้ามีสิทธิ์ที่จะรับรู้ผู้มาเยือนว่ามีจุดประสงค์ใดตามพ่อเจ้าออกมาดีกว่าข้าต้องรู้เหตุการณ์ของพวกท่านไลอันยังยืนยันช่างดื้อเหลือเกินพ่อมดคนนี้แต่ซิลีน่ากลัวพี่ชายจะก้าวร้าวกับแม่มดอาวุโสข้าจะไปเชิญพ่อออกมาเองค่ะและแล้วก็มีเสียงจากบนตึกลอยตามลมมามีแขกที่ไหนมาบ้านข้าแล้วเจ้าของบ้านก็หายวับออกมาในทันทีพ่อมดฮูโกที่มีร่างที่ใหญ่โตอาพรคุมร่างเป็นผ้าผืนสีดำบริเวณปกเท่านั้นที่คลิปด้วยสีแดงเพลิงนี่ชุดไหนๆก็ใส่ไปเถอะคุณพี่ชิคเก้นอยากจะไปเที่ยวงานก้าวฉลองจะแย่อยู่แล้วนึกว่าใครที่แท้ก็แม่มดไทล่ากับแม่มดบาบาร่านั่นเองแววตาของไทล่ามองไม่ผิดเพี้ยนกับที่เคยมองเมื่อ20ปีก่อนเมื่อครั้งแม่มดไทล่าจับอีเวลีนไปกักขังเสียงกรีดร้องเจ็บปวดของพี่สาวยังดังกึกก้องกระเทือนจนตราบวันนี้ข้าเจ็บปวดข้าทรมานข้าแค้นน้องฮูโกช่วยพี่ด้วยช่วยไม่ได้เวทมนต์ของข้าไม่แกล่งเท่าแม่มดไทล่าได้แต่มองพี่สาวถูกคำสาปของแม่มดไทล่าให้ไปอยู่ในถ้ำคาถ้ำนี้ถ้าใครได้ถูกกักขังคือสิ้นอิสรภาพชั่วชีวิตเฉพาะผู้ที่ทำผิดมหันต์จนมิอาจให้อภัยแม่มดไทล่ากับแม่มดบาบาร่าเป็นผู้อาวุโสมากพ่อมดฮูโกจึงต้องก้มศีรษะทำความเคารพตามศักดิ์และกล่าวว่าขอต้อนรับผู้อาวุโสทั้งสองเจ้าไทเกอร์กระซิบกับเจ้าชิคเก้นว่าเต็มใจต้อนรับจริงเหรอพี่สาวถูกยายไทล่าจับจนไม่มีโอกาสได้พบกันและเห็นเดือนเห็นตะวันต้องเจ็บแค้นแทนพี่สาวแน่ๆนั่นสิดูท่าทางก็น่ากลัวนะชิคเก้นเห็นด้วยขนาดพ่อมดหนุ่มน้อยไรอันยังเป่งๆรัศมีน่ากลัวเลยพี่สาวพ่อมดฮูโกแอบฝึกมนต์ดำไม่รู้ว่าน้องจะแอบฝึกด้วยหรือเปล่าใช่เพราะคาถาที่พ่อมดไรอันใช้เมื่อสักครู่นี้เจ้าแมวเคทเทอร์กลายเป็นแมวดุร้ายทำร้ายแม่มดน้อยเลยแล้ว2แมวที่กำลังกระซิบกระซ่างกันอยู่ต้องสะดุ้งเมื่อเจ้าเคทเทอร์มาอยู่ใกล้ๆเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวข้าดุร้ายมากไหมเล่นถามเฉยตาโตมากๆชิคเก้นกับไทเกอร์ขยับหนีเพื่อความปลอดภัยกันไว้ดีกว่าแก้รัศมีอมหิตยังหลงเหลือ
แฮะในขณะที่พ่อมดฮูโกกล่าวว่าเชิญแม่มดอาวุโสในเคหะของข้าแม่มดไทฮิร่าโบกมือท่าทางร้อนหล่นไม่ต้องเอาเป็นว่าข้าแค่อยากรู้ว่าแม่มดอิวลีนมาที่นี่หรือเปล่าพ่อมดฮูโกทำท่าทางแปลกใจที่อิวลีนถูกกักขังที่ถ้ำคาจะมาที่นี่ได้อย่างไรและยังไม่ทันฟังคำอธิบายหรือว่าพี่สาวข้าหนีออกมาและแววตาก็เก็บความดีใจไว้ไม่มิดหนีออกมาฮ่าฮ่าหนีออกมาเก่งจริงพี่สาวข้าแต่จำต้องสงบนิ่งอิวลีนหนีออกจากถ้ำคาแม่มดไทฮิร่ายอมรับไม่รู้หลบหนีไปได้อย่างไรอ๋อเลยมาที่นี่เพราะเจ้าเป็นญาติคนสนิทคนเดียวที่เหลือพี่อิวลีนยังมีลูกสาวตอนนั้นลูกสาวอายุยัง 17-18 เองข้าไม่เคยเห็นอีกเลยหลานข้าเจ็บปวดแน่ๆแม่ถูกจับใครจะไม่เจ็บปวดเตลิดไปไหนก็ไม่รู้น่าจะหนีไปโลกมนุษย์ไปอยู่ในที่นั่นหายสับสูญไปแทนที่จะมาอยู่กับข้าก็ไม่ยอมมาข้ายังไม่รู้เรื่องของลูกสาวของอิวลีนแต่อยากพบตัวอิวลีนมากกว่าไม่มีไม่ได้มาที่นี่ข้าเพิ่งรู้ว่าพี่สาวหลบหนีจากท่านนี่แหละอิวลีนมีญาติคนเดียวในเมืองเวทมนต์แต่พี่ข้าไม่ได้มาเจ้าของบ้านยืนยันข้าต้องค้นแล้วสั่งแมวเปอร์เซียวิเศษชิคเก้นกับไทเกอร์เข้าไปค้นในบ้านเจ้าชิคเก้นทำคอย่นโผยายจ๋ายายกระปั้มกระเปืออีกแล้วเคหานใหญ่โตขนาดนี้ใช้กระถาค้นดีกว่านะยายแม่มดไทฮิร่าเห็นด้วยเออจริงข้าเป็นอะไรนะแม่มดไทฮิร่าใช้กระถาไล่มนค้นในบ้านหลับตาอยู่อึดใจก็ไม่พบพอลืมตาขึ้นมาจึงเอ่ยปากข้ามั่นใจเอเวลินต้องมาพบเจ้าในไม่ช้าถ้าพี่สาวของเจ้ามาเมื่อไหร่ให้แจ้งข้าทันทีเจ้าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แทนที่จะเป็นผู้ปกปิดสมรู้ร่วมคิดพ่อมดฮูโกก้มศีรษะข้ารับคำสั่งจากท่านอูโสถ้าพบพี่สาวข้าจะรีบรายงานหากว่าแววตานั้นช่างค้านกับคำพูดเหลือเกินที่เคหะของแม่มดไทล่าแม่มดเรียกให้วิวมาพบเป็นการส่วนตัวและเมื่อพ่อมดหนุ่มรูปงามปรากฏตัวขึ้นไทล่าก็เอ่ยปากชื่นชมเจ้าช่างสง่างามนักยายมีชะตาต้องกับเจ้าวิวและรู้ด้วยว่าจิตใจของเจ้าจะช่วยยายได้ยายมีเรื่องให้ช่วยพ่อมดหนุ่มก้มศีรษะโค้งตัวด้วยความเคารพตอนอยู่โรงเรียนเวทมนต์ยายเคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษพวกเราชื่อเสียงของยายเรื่องชื่อยายมีลูกหลานหลายรุ่นยายเคยช่วยให้เมืองเวทมนต์ผ่านพ้นยายจึงเป็นผู้อาวุโสที่รักและเคารพถ้าผมช่วยได้ผมยินดีช่วยเหลือยายทุกอย่างดีใจดีจังวิวเรื่องให้ช่วยคือค้นหาตะเกียงแก้วของยายตะเกียงแก้ววิเศษตะเกียงแก้ววิเศษคือชีวิตของยายหายไปจากโต๊ะศิลาขาวศักดิ์สิทธิ์บอกเลยว่าใครไม่มีบุญบารมีพอจะไม่สามารถเข้าไปอาศัยได้เวลานี้แม้แต่คาถาของยายก็มองไม่เห็นตะเกียงแก้วไม่รู้ว่ายายจะถูกบดบังด้วยอะไรคาถาจึงไร้ผลบาบาร่าบอกว่าเจ้าศึกษาเวทมนต์ขั้นสูงเจ้ามีพรสวรรค์เหนือพ่อมดรุ่นเดียวกันช่วยยายค้นหาตะเกียงแก้วด้วยผมไม่บังอาจมีคาถาเหนือยายหรอกครับแต่คิดว่ายายอาจจะถูกอะไรบดบังชั่วขณะผมจะช่วยยายเต็มที่ด้วยชีวิตของพ่อมดวิวลองวิชาลองในทันทีวิวไล่คาถาค้นหาตะเกียงแก้วแรกๆก็มืดมิดมืดมากแต่ลองค่อยๆสว่างขึ้นสว่างจนมองเห็นแล้วสิ่งที่เห็นไม่ใช่ตะเกียงแก้วอย่างที่ควรจะเป็นแต่เป็นเมืองมนุษย์และหญิงสาวที่สวยงามอยู่หน้ากระจกพูดกับตัวเองว่าเลนี่เลนี่เลนี่ที่น่าสงสารพรามจบตอนที่2ครับผมโอเคนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมก็มีติดๆขัดๆนิดนึงก็ขออภัยมาในทีด้วยละกันนะครับตอนนี้นะครับผมจะกล่าวถึงพ่อมดวิวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วตอนท้ายเรื่องเนี้ยก็กล่าวถึงตัวนางเอกแล้วนะครับผมตัวนางเอกเนี่ยคือเรนี่นะครับถ้าเราเดาไปนะครับผมเรนี่เนี่ยอาจจะเป็นลูกสาวของอีเวลินที่หนีไปอยู่เมืองมนุษย์ก็ได้ที่เขากล่าวพูดถึกกันนะครับตอนนี้เนี่ยยายบาบาร่ากับยายฮาริน่าเนี่ยกับยายทาฮิร่าเนี่ยก็กำลังนะครับผมกำลังตามหาทั้งตะเกียงแล้วก็ตามหาตัวของแม่มดอิวลีนที่หนีไปนะครับตัวละครนะครับผมที่มีในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นเด่นๆแล้วนะว่ามีใครบ้างนะครับพระเอกของเราก็พ่อมดวิลนะครับนางเอกของเราก็คือเรนี่นะครับส่วนกลุ่มเพื่อนนะครับอยากให้ใครมารับบทไหนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันเล่นๆดูก็ได้นะครับผมก็จะมีบทของลูกชายกับลูกสาวของพ่อมดฮูโกนะครับนั่นก็คือไรอันนะครับไรอันเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวร้ายนะเพราะว่าใช้คาถาแบบ
วทมนต์ดำนะครับส่วนตัวน้องสาวก็คือเซรีน่านั่นเองนะครับเซรีน่าเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าจะชอบวิวนะครับแต่ว่าคนที่ชอบเซรีน่าเนี่ยนั่นก็คือเปเรสครับเปเรสก็เป็นเพื่อนรักเลยของพ่อมดวิวนะครับก็คือเป็นเพื่อนพระเอกเอาง่ายๆอาจจะเป็นคู่รองไงก็คือเปเรสกับเซรีน่าเนี่ยตอนจบเนี่ยน่าจะคู่กันนะครับส่วนไลอันเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายตอนนี้เนี่ยเผยตัวละครมาแล้วคือแบบว่ามาเกือบครบแล้วนะครับพระเอกนางเอกคู่รองแล้วก็ตัวร้ายนะครับลองคอมเมนต์กันดูว่าอยากให้ใครนะครับมาเล่นในบทพระเอกนางเอกวัยรุ่นนี้นะครับผมกลุ่มเนี้ยทั้ง5คนนะครับผมลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันจากคลิปก่อนนะครับผมก็มีคนบอกว่าอยากให้นางเอกเนี่ยเป็นโบเมลดานะครับโบเมลดาเนี่ยอยากให้มารับบทเลนี่ส่วนพระเอกเนี่ยพ่อมดวิวเนี่ยอยากให้เป็นบูมนะครับใครอยากให้เป็นใครคอมเมนต์กันเลยแล้วกันอ่ะโอเควันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากให้อ่านต่อเนี่ยคอมเมนต์เลยว่าอยากให้อ่านต่ออยากฟังต่อนะครับถ้ากระแสดีเหมือนเดิมผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปนะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาทประการใดขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากอ่านเต็มๆเดี๋ยวทิ้งเครดิตไว้ด้านล่างนี้นะครับผมไปอ่านกันได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ